จ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานภัตตาหารถวายผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และพระนิสิตของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไส้อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งแต่วันที่21พฤศจิกายนพ.ศ. 2564เป็นต้นมาและจะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมถวายพระราชทานภัตตาหารไปจนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จะคลี่คลายขอถวายอนุโมทนาในพระราชกุศลด้วยสำนึกในพระมหากรุณาที่คุณนันหาที่สุดมิได้และขอถวายพระพรขออนุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและพระราชกุศลธรรมจริยาจงอภิบาลรักษาสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐให้ทรงพระเจริญด้วยจตุรพิธพรชัยเสด็จสถิตเป็นมิ่งขวัญหลักชัยแห่งราชอาณาจักรไทยตราบจิรัตถิติกาลเทอญ His Majesty the King มหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว is graciously devout to offer food to monks, administrators, lecturers, staffs, and students of MCU Lam Sai Subdistrict Wang Noi District พระนครศรีอยุธยา ProvinceFrom 21st November 2021 onwards until the situation of the COVID-19 pandemic is extricate, humbly rejoice in the royal's merit with the grateful feelingsIn the comparable royal grace, and humbly wish His Majesty the King a great protection of the triple gems and uncountable fruits of arms. May His Majesty the King ever prosper with the four gloriousblessings be esteemed and revered for the kingdom of Thailand. Long live His Majesty the King. วันนี้มีคณะท่านผู้มีจิตศรัทธาได้มาถวายความอุปถัมภ์ด้านพัฒนาหารแด่ผู้บริหารคณาจารย์เจ้าหน้าที่และพระนิสิตของมหาจุฬารวมทั้งวิปัสสนาจารย์ที่มาสอนพระนิสิตของมหาจุฬาที่เข้าปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานเป็นการโดยเสด็จพระราชกุศลมีทั้งหมด7คณะด้วยกันคณะที่1เป็นคณะของคุณแม่ทองใบคุณเบญจพรเกตเนตรและครอบครัวมาทำบุญเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตครอบครัวหน้าที่การงานมาจังหวัดนนทบุรีวันนี้คุณแม่ทองใบคุณเบญจพรเกตเนตรและครอบครัวบริจาคปัจจัยเป็นค่าภัตตาหารเป็นจำนวนเงิน 15,000 บาทขออนุโมทนาบุญคณะที่2ซึ่งมาถวายอยู่เป็นประจำก็คือคณะศิษยานุศิษย์ของพระอาจารย์สมชายนันทโกวันนี้นำภัตตาหารข้าวหวานประกอบด้วยต้มยำกระดูกหมูผัดบวบน้ำพริกผลไม้ขนุนขนมใส่ไส้มาร่วมถวายแก่พระสงฆ์ขออนุโมทนาบุญคณะที่3เป็นคณะของท่านคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ดร.พระศรีสิทธิผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.พระศรีสิทธิมุนีและดร.สุภาพันธ์เพิ่มพูนวันนี้ได้มาถวายความอุปถัมภ์ถวายน้ำปานะแก่พระภ
วิปัสสนาจารย์และพระนิสิตที่ปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานคณะที่4เป็นคณะของพระมหาตโนดกันตาโพเจ้าคณะตำบลบางทางบางพระอำเภอวัดจันอ่างทองวันนี้นำอัตหารขาวหวานเป็นทอดมันปลากายและขนมโรตีมาร่วมสมทบถวายคณะที่5เป็นคณะศิษย์ของพระราชสิทธิมงคลหลวงพ่อสวัสดิ์วัดศาลาปูนวรวิหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยานำโดยท่านพระอาจารย์กิจจากิติสาโรพระวิปัสสนาจารย์วันนี้นำแตงโมมาร่วมถวายเป็นจำนวน100แพ็คคณะที่6เป็นคณะศิษย์นิสิตปริญญาโทปริญญาเอกสาขาการพัฒนาสังคมของคณะสังคมศาสตร์วันนี้นำพัฒหารข้าวหวานเป็นผัดหมี่มาร่วมถวายจำนวน90กล่องและคณะที่7เป็นคณะบ้านทิพวันหัวหินนำโดยด็อกเตอร์ชาติมาตันดรัตวันนี้นำไก่ทอดแม็กโดนัลด์จำนวน200ชุดช็อกโกแลตคิตแคทจำนวน200ชุดคุณวิมาลาคุณทองโอลานนำร่วมถวายน้ำดื่ม200โหลขออนุโมทนาบุญทุกท่านและจากนี้ไปจะได้รับพรจากพระสงฆ์เป็นภาษาบาลีวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยมุ่งมั่นผลิตบัณฑิตเพื่อสืบสานพระราชปณิธานพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจและสามารถเผยแผ่พระพุทธศาสนาให้มีคุณภาพประสิทธิภาพและมีความมั่นคงมาร่วมรักษาพระพุทธศาสนาให้ดำรงอยู่ตลอดไปด้วยการเป็นเจ้าภาพถวายพัตตาหารแด่พระภิกษุสามเณรจำนวน 1,000 รูปณมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยตำบลลำไสอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา